ใครที่เป็นตาคริวตอนนอนแค่ดื่มสิ่งนี้แก้วเดียวก่อนนอนก็ช่วยได้ใครที่เป็นตาคริวตอนนอนแค่ดื่มสิ่งนี้แก้วเดียวก่อนนอนก็ช่วยได้ตกกลางคืนหลับอยู่ชอบเป็นตาคริวนึกไม่ถึงเลยว่าแค่ดื่มสิ่งนี้แก้วเดียวก่อนนอนก็ช่วยได้อ้างอิงจากสถิติของคนอเมริกาประมาณ170ของผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปมักมีอาการตะคริวในกลางดึกเป็นประจำการเกิดตะคริวในตอนกลางคืนนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณน่องขาเกิดการหดตัวในเวลาที่เรานอนหลับการหดตัวเกร็งที่กล้ามเนื้อมากจนทำให้เป็นตะคริวและเจ็บปวดจนต้องตื่นขึ้นกลางดึกความรู้สึกเจ็บปวดอาจยาวนานตั้งแต่10นาทีขึ้นไปเมื่อกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวเริ่มคลายตัวแล้วความเจ็บปวดจะยังไม่หายไปในทันทีแต่จะยังเจ็บต่อไปอีกสักระยะหนึ่งบางครั้งสาเหตุเกิดจากการยืดตัวของกล้ามเนื้อหรือยืดผิดท่าจนทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บก็จะสามารถทำให้เกิดตะคริวได้แต่แค่ดื่มน้ำผสมน้ำตาลแดงจะช่วยบรรเทาอาการเกิดตะคริวในกลางดึกได้น้ำตาลแดงมีรสชาติหวานมีฤทธิ์เป็นเบสช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นใต้กล้ามเนื้อทำให้หายจากอาการตะคริวได้ดังนั้นจึงควรดื่มก่อนนอนครั้งละ1แก้วก็สามารถบรรเทาได้ทันทีหลังจากนั้น 1-2 สัปดาห์ก็จะหายขาดจากอาการตะคริวหากใช้น้ำตาลประเภทอื่นจะไม่มีผลเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำตาลประเภทอื่นเป็นน้ำตาลสังเคราะห์ถึงจะมีรสชาติหวานแต่ก็มีฤทธิ์เป็นกรดอาจทำให้เกิดตะคริวมากขึ้นได้ถ้าเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลแดงจะเกิดผลชัดเจนยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ